แพนเค้กเขมนิดเข้าไปกับพ่อแม่สารวัตรหมีหรือจะมีข่าวดีเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่แฟนคลับคอยรุ้นคอยเชียร์เมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีหลังคบหาดูใจกันมานานแล้วสำหรับนางเอกหุ่นเป๊ะแพนเค้กเขมนิดกับสารวัตรหมีล่าสุดเหมือนจะมีสัญญาณที่ดีให้แฟนคลับได้ลุ้นแล้วเมื่อสาวแพนเค้กได้โพสต์ภาพถือพวงมาลัยมากับคุณพ่อคุณแม่ของสารวัตรหมีเนื่องโอกาสครบรอบ48ปีที่อยู่ด้วยกันมาโดยเขียนแคปชั่นว่า 48th anniversary ค่ะคุณพ่อคุณแม่รักกันเหนียวแน่นซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆแห่เข้ามาแซวสาวแพนเค้กกันยกใหญ่ว่าเข้าพบผู้ใหญ่แล้วหรือจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แม่แม่แม่ยังไงก็รอลุ้นกันต่อนะคะว่าจะใช่ข่าวดีหรือเปล่างานนี้ก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาพูดเองละกันจ้า